สดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคสหูฟังน่ารักน่ารักกันค่ะอันนี้จะเป็นเคสของหูฟังหัวเว่ย FreeBuds 4i อันนี้นะคะเคสอันนี้ป้อยสั่งมาจากแอป Lazada ค่ะราคา105บาทนะคะเดี๋ยวป้อยจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะมาเปิดดูกันเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นเคสรูปก้อนเมฆสีขาวนะคะมีแก้มสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะตัวเนื้อเคสจะเป็นซิลิโคนนะคะสัมผัสจะด้านๆเหมือนมัชเมลโล่ค่ะตัววัสดุดีมากเลยนะคะถือว่าคุ้มราคามากๆค่ะตัวพวงกุญแจห้อยก็น่ารักนะคะแล้วก็มีเมฆอันเล็กๆด้วยนะคะน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวป้าจะลองใส่กับหูฟังให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของตัวเคสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของฝาค่ะนี่ค่ะใส่แล้วน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มีช่องสำหรับเสียบชาร์จได้นะคะเวลาเปิดใช้ก็เปิดแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆจริงๆนะคะอันนี้เปิดแล้วด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้สำหรับบางคนที่ไม่ชอบพวงกุญแจใหญ่ๆนะคะอาจจะคิดว่าพวงกุญแจอันนี้ใหญ่ไปค่ะเราก็สามารถถอดออกได้นะคะโดยใช้ครีมง้างตัวห่วงอันนี้ออกค่ะนี่ค่ะง้างออกแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เอาออกได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโซ่ไข่ปลาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นโซ่ไข่ปลาแบบนี้ก็ดูน่ารักนะคะดูมินิมอลขึ้นค่ะเราจะเอาตัวก้อนเมฆอันเล็กอันนี้มาใส่ด้วยก็ได้นะคะแกะออกจากห่วงมาได้ค่ะนี่ค่ะรอยเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับเคสอันนี้ปอยชอบมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบเคสหูฟังน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ปอยแนะนำเลยค่ะสุดท้ายปอยจะพูดถึงความรู้สึกหลังจากใช้งานหูฟังหัวเว่ย FreeBuds 4i ตัวนี้ครบ1เดือนนะคะจากที่ปอยใช้งานมาปอยก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะในส่วนของเสียงอันนี้ก็เสียงดีมากๆเลยนะคะเสียงเบสก็โอเคกำลังดีเลยค่ะในส่วนของโหมดต่างๆก็ใช้งานได้ดีทุกโหมดนะคะทั้งโหมด Active Noise Cancellation ก็ช่วยตัดเสียงรบกวนจากรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนโหมด Awareness เนี่ยก็ทำให้เราได้ยินเสียงจากรอบข้างสามารถฟังไปด้วยแล้วก็คุยกับคนรอบๆตัวไปด้วยได้นะคะในส่วนของโหมดธรรมดาก็ใช้งานได้ดีฟังได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็แบตทนมากๆเลยนะคะฟังได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะแล้วก็ส่วนที่ปอยชอบมากที่สุดของหูฟังอันนี้ก็คือรูปทรงของหูฟังนะคะหูฟังอันนี้รับกับหูปอยพอดีค่ะใส่แล้วรู้สึกสบายหูไม่หลุดนะคะปกติเวลาปอยใส่หูฟังอินเอียร์เนี่ยที่เป็นแบบตุ่มๆนะคะใส่แล้วจะชอบหลุดค่ะแต่อันนี้ไม่หลุดแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะสรุปแล้วปอยก็เลยชอบหูฟังตัวนี้มากๆเลยค่ะถ้าใครกำลังหาหูฟังอยู่ปอยก็แนะนำเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเคสหูฟังแล้วก็หูฟังหัวเว่ย FreeBuds 4i ค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ